สวัสดีครับวันนี้ผมมาจากกลุ่มกิจกรรมครีเอทีฟแดนซ์ของมังกรเทพครับผมครับผมมาร์คครีเอทีฟแดนซ์รุ่น05ครับเราเคยเจอกันในคลิปเรีแอคชั่นของ NCT เพลงสติ๊กเกอร์นะครับก็จากวันนั้นจนวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นระยะเวลานานพอสมควรที่ผมไม่ได้อยู่ในคอนเทนต์มานานแล้วแล้วก็นี่จะเป็นครั้งแรกของผมที่ทำรีแอคชั่นโซโล่แล้ววันนี้ผมจะมารีแอคเพลงของซูเปอร์จูเนียร์กันชื่อเพลงว่า Mango ครับผมซึ่งตัวผมเองอ่ะรู้จักซูเปอร์จูเนียร์มาค่อนข้างที่จะระยะเวลานานแล้วพอสมควรครับผมซึ่งผมก็เคยเต้นเพลงของเขามาแล้วบ้างไม่ว่าจะเป็นSorry Sorry Superman Mona Mona อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะเก่าๆหน่อยนิดนึงแต่ว่านั่นแหละผมโตมากับเพลงของซูเปอร์จูเนียร์และทีเนี้ยผมก็ได้ข่าวมาว่าเขาอ่ะกำลังจะคัมแบ็กเพลง Mango นี่แหละแล้วผมก็ได้ไปดูทีเซอร์ของ Mango มาแล้วทั้ง2ทีเซอร์ผมก็รู้สึกว่าผมคาดหวังได้ระดับนึงเพราะว่าผมเป็นคนชอบฟังเพลงแนวที่แบบว่าฟังได้ทุกวันแน่ๆไม่อยากผมไม่ชอบฟังเพลงที่แบบว่าฟังครั้งแรกแล้วจะรู้สึกว่าแบบจะไม่อยากฟังไปอีกสักพักแล้วค่อยกลับมาฟังใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ผมฟังทีเซอร์ผมรู้สึกว่าเป็นแนวที่ผมชอบพอดีอะไรเงี้ยเพราะผมจะชอบแนวแบบว่าอีอาโออะไรเงี้ยจะค่อนข้างจะชอบอยู่พอสมควรซูเปอร์เจเนียร์ผมมีเมย์2คนก็คืออินยอกแล้วก็โดงแฮครับเพราะว่าผมชอบยูนิต2คนนี้ตอนเต้น Growing Pains ก็เลยชอบ2คนนี้จะเป็นพิเศษหน่อยอ่ะครับไปเริ่มกันเลย Let's goเนี่ยเพลงฟังแล้วมันสนุกอ่ะว้าวเยอะซองนึกถึงเลโอวงวิกเลยอินยอกเลโอพายุท่านเต้นสวยนะชีวอนมีสิดงเพลงเขาฟังง่ายมากๆเลยฟังแล้วแบบสนุกช่องท่อนอะไรแบบนี้มากเลยมันคิดถึงจันสองแบบมากๆแบบอีโดแฮร์เซนเตอร์ชอบท่อนนี้อ่ะดีพี่ชอนพี่ชอนพี่ยอกเป็นท่าเต้นที่ค่อนข้างจะเต้นและเท่เลยแหละยื้อพี่เยซองหลัวข้อไรวะข้อไรแอลลิปดีพี่ชินทกเอ็มบีสีสวยมากอ่ะวอลเขาดีจัดวอลเขาดีจัดว้าวมีต่อว้าว
เท่มากครับเท่มากเท่มากเท่มากไหนมะม่วงอยู่ไหนมะม่วงเจอกล้วยเจอส้มเดี๋ยวเจอไม่เจอมะม่วงเจอสับปะรดเย้ SM Entertainment ก็แฮปปี้ฟังแล้วผมรู้สึกผมแฮปปี้มันจะไม่ได้แบบว่าเมื่อก่อนผมรู้สึกว่า SJ ถ้าเป็นยุคก่อนนะผมรู้สึกว่าเขาจะท่อนฮุกอะจะต้องเป็นท่อนที่แบบจำได้ขนาดนั้นแบบว่าไอ้ sorry หรือว่าปงเจอปงอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบว่าทำให้ทุกคนจำได้อะไรเงี้ยแต่พอเป็นเพลงเนี้ยเหมือนเขาเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนสไตล์นิดนึงแต่ว่ามันยังไม่ทิ้งความเป็นแบบวงของเขาอยู่ค่อนข้างจะเอกลักษณ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดอะไรเงี้ยชุดที่ใส่ทรงผมอะไรเงี้ยพี่ยังทรงเขาจริงเนี่ยคือหน้าเขาตอนเนี้ยผมนึกถึงเลโอวงวิกเลยแบบว่าทรงนี้เลยทรงโวเคิลจัดๆทรงแบบผมยาวๆเซอร์มันดูดีอ่ะซึ่งผมเป็นคนชอบคนที่คาแรคเตอร์แบบนี้อยู่แล้วส่วนตัวเพราะว่าถ้าวงวิกผมก็ชอบเลโอตอนแรก SJ ผมบอกว่าผมชอบอินยอกกับหนงแฮใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงเนี้ยผมจะชอบเยซองที่สุดอันดับหนึ่งเลยคือเขาดึงดูดเขาดึงดูดทั้งเรื่องร้องทั้งเรื่องสีหน้าทั้งเรื่องเจสเจอร์ก็คือพวกลุคภายนอกอะไรเงี้ยเขาดึงดูดAlmost เดี๋ยวมีซับไทยให้ผมไหมเนี่ยผมว่าน่าจะมีแป๊บนึงนะซับไตเติ้ลไม่มีไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมว่าสีฉากอะไรเงี้ยมันดูสวยดูสดคือสีฉากอะไรแบบเนี้ยเขาเลือกใช้คู่สีที่มันแบบว่าค่อนข้างจะกลืนกันไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะกลืนกันแต่ว่าเขาก็จะทำให้ชุดตัวของฟิลิปปินเนี่ยเด่นกว่าฉากซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วเรื่องนั้นก็ดีมากๆเลยแหละคือแต่คนไม่ได้แต่งตัวสีเดียวกันเลยขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ยังไม่มีใครที่ stand out ออกมาขนาดนั้นผมโอเคกับจุดนี้แล้วก็เพลงมันโอเคเพลงมันฟังง่ายแล้วแบบเต้นตามได้ง่ายๆเลยเนี่ยพี่อึนยอกก็ดีตามสไตล์พี่เขาอยู่แล้วเดี๋ยวอีกอย่างคือตอนนี้คือพอเพลง Mango ออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าวอลเขาไหลเขาแบบเขาดีวอลเขามีเอกลักษณ์กันมากเลยดีเนี่ยคายูก็ดีนี่แหละมันคือความเป็นเจน2อย่างแท้จริง2หรือ1วะผมว่า2 2แหละเออแต่ผมรู้สึกว่านั่นแหละฟังแล้วผมรู้สึกโอเคกับมันนะเป็นเพลงที่ดีเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะออกมาดีมากๆเลยผมชอบมากกว่าดนเวทแต่ว่าดนเวทผมได้ให้ความแบบว่ามันฟังได้ทุกวันมากกว่าแต่เพลงนี้มันเหมาะสำหรับแบบเอาไปเต้นลงโซเชียลอะไรเงี้ยเต้นกับจับกลุ่มกับเพื่อนเต้นกันอะไรเงี้ยเราก็มีแบบแพลตฟอร์มออนไลน์เหมือนกันนะเดี๋ยวว่าอาจจะมีคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามกันด้วยนะแต่ว่าขอดูเพลงนี้ให้มันชื่นใจก่อนฉากสีส้มดีเนี่ยความวิชวลขนาดแท้คือต้องเนี่ยวิชวลแบบแท้ๆแต่งแบบเบาๆหน้าเขาคมอยู่แล้วพี่ชิวอนพี่ชอนรู้สึกว่าเหมือนจะร้องน้อยร้องน้อยอยู่นะในเพลงเนี้ยเออดนเวทเขาก็ร้องน้อยเพราะว่าเหมือนเพลงนี้เขาไปหนักที่วอลคอลไลน์3อยู่ละ3คนนี้คือท็อปร้องอยู่ละแล้วก็มีอื่นจากอื่นแฮละอื่นยอกกับดงแฮเนี่ยก็คือพอๆกันหมายถึงว่าแบบความชายนะเขาจะแบกเรื่องเต้นกับอีกคนนึงคือชินดงอะไรเงี้ยเขาจะนำเต้นมากกว่านำร้องอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละผมเห็นพี่ฮีชอนกับพี่อีทึกอย่างเงี้ยรู้สึกว่ายังน้อยน้อยร้องน้อยอยู่หรืออาจจะว่าเพลงก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้ฟังเขาอาจจะร้องเยอะมาอยู่แล้วก็ได้อะไรเงี้ยผมว่าเออไม่เป็นไรหรอกจุดนี้ถ้าเพลงมันดีก็คือดีเนี่ยไอท่อนลา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 เนี่ยดีชอบความเสียงเขาอะกับเพลงเขามันเข้ากันถ้าเต้นก็เข้าเห็นไหมมีท่อนไหน
เนี่ยวัวเข้าร้านเขาจะแบบมีอะไรอย่างนี้ดีซึ่งดีไม่ได้นับผิดใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8พี่ชอนพี่ชอนเขาไม่ได้อยู่ในพาร์ทเต้นตรงนี้หรอคือผมไม่ได้ศึกษาข้อมูลขนาดมาก่อนนะผมเลยไม่รู้ว่าพี่ชอนเขาหายไปไหนหรืออะไรยังไงแต่ว่าผมก็สงสัยตอนที่แพทเทิร์นมันเป็นแปะแหละแต่จุดนี้ไม่เป็นไรผมว่าเดี๋ยวอาจารย์โคตรอาจจะมีแบบเวอร์ดแมททิก9คนมาอะไรเงี้ยรอดูได้เนี่ยดีคนนี้ดีมีอันเด็บด้วยเมื่อกี้เท่เนี่ยท่อนเนี้ยชอบที่สุดในเพลงนะจบแบบไอท่อนลาลาลากับวอคอลและสามคนเนี้ยชอบมากดูมายังยิ้มไม่หุบเลยชอบจัดโอ้ Sweet just like a mango I won't never ดู2ครั้งแล้วแบบร้องได้แล้วดีจริงครับก็นี่เป็นรีแอคชั่นของผมโซโล่ครั้งแรกกับเพลงแมงโก้ของซูจิเนียครับก็ยังไงก็ถ้าชอบหรือว่าคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมฝากช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok IG Facebook แล้วก็ YouTube Channel ของเราด้วยนะครับ Creative Dance Official วันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยนอนให้สบายเฮ้ยไม่ใช่ขอโทษดูแลตัวเองกันดีๆนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ